ปบอด,ดีอ้สแลมโพสเตือดหลังมือกีต้ร์ยอดทะลุล่วงเวทีทั้งตัวต้องบอกเลยว่าเป็นเหตุการณ์ที่ทำเอาหลายๆคนตกใจเป็นอย่างมากเมื่อยอดธนชัยมือกีต้์วงบอดี้สแลมได้ทะลุร่วงจากเวทีหลังพื้นพังโดยทางด้านของปิตธนดลมือเบสของวงได้มีการโพสต์คลิปเหตุการณ์พร้อมกับไรยาวด้วยความไม่พอใจไว้ว่าจากคลิปเหมือนเป็นเรื่องตลกแต่จริงๆมันไม่ตลกเลยนะครับผมถึงกับสติแตกหยุดเล่นไปเลย ถึงจะเป็นอุบัติเหตุก็จริงแต่มันก็มีที่มาที่ไปคือร้านใช้ไม้อะไรหนาะเท่าไรวางโครงสร้างยังไงมันถึงทะลุปไปได้ทั้งตัวขนาดนั้นขอบอกเป็นข้อมูลนะครับไม้ที่ใช้ทําพื้นเวทีต้องหนามากกว่า10มิลและมีโครงสร้างที่แข็งแรงยึแดแน่นไม่กระดกไม่โยเกเยกเจ้าหน้าที่ร้านดูแลตรวจสอบเวทีบ้างหรือเปล่าใช้มากี่ปีก็ต้องตรวจสอบบ้างแต่สุดท้ายแล้วเรื่องนี้ก็คงจบลงแบบเดิมๆร้านก็นิ่งสรุปคนที่ซวยคือพี่ยอดแต่ก็ยังโชคดีที่ไม่ถึงขั้นกระดูหกหัก ชีวิตนักดนตรีเดินทางมาถึงจุดนี้แล้วครับระว่างเวทีทะลุขอวอวยพรให้นักดนตรีทุกคนโชคดีนะครับ